สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างตามมาค่ะปราสาททองคำกาญจนาภิเษกนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระองค์นะคะทรงเสวยราชเป็นปีที่50ค่ะปราสาททองคำกาญจนาภิเษกนะคะเท่าที่ทราบมาก็คือนะคะเป็นที่เก็บนะคะพระพุทธรูปค่ะที่ทางญาติโยมเนี่ยนำมาถวายให้แก่วัดนะคะซึ่งปกติจะอยู่ชั้น2ชั้น3แต่ตอนนี้ชั้น2ชั้น3คือปิดปรับปรุงนะคะเราก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นนะคะตอนนี้อ่ะค่ะเราก็เดินเล่นรอนะคะที่จะไปชมวิหารแก้ว100เมตรนะคะซึ่งวิหารแก้ว100เมตรเดี๋ยวจะได้เห็นกันเวลาที่จะมาที่วัดท่าสูงจะมาเที่ยววิหารแก้ว100เมตรเราต้องเช็คเวลาด้วยนะคะเพราะเขามีเวลาปิดเปิดนะคะปกติช่วงเช้าจะเปิด9โมงถึง11โมง45นาทีนะคะและช่วงบ่ายจะเปิดตอนเวลา 14.00 บ่าย2นะคะถึง4โมงเย็นค่ะและตอนนี้นะคะไอ้ก็อยู่ในวิหารแก้ว100เมตรที่วัดท่าสุงนะคะด้านหลังของไอ้นะคะก็คือสังขารของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะผู้ก่อสร้างวิหารแก้ว100เมตรนะคะก็แวะมากราบไหว้หลวงพ่อกันได้นะคะในวิหารแก้ว100เมตรนี้นะคะก็จะมี2ฝั่งนะคะเมื่อสักครู่ฝั่งด้านนั้นนะคะก็จะเป็นสังขารของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะส่วนฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นพระประธานนะคะก็คือเป็นพระพุทธชินราชค่ะพระศรีอานนะคะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะคะสวยงามมากเลยเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะคะมาถึงวัดท่าสุงแล้วอย่าลืมแวะเข้ามานะคะถ้าตกไปเราจะเหลือแต่กระดูกก็อยู่ที่หุบป่าตาดนะคะจะพามาเที่ยวธรรมชาตินะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปก็มาเสียค่าผ่านทางก่อนผู้ใหญ่20นักศึกษา10ผู้สูงอายุฟรีขอบคุณค่ะข้างในถ้ำก็จะมืดทางอุทยานก็มีไฟฉายนะคะเตรียมไว้ให้ด้วยก็บริจาคตามจิตศรัทธาไปค่ะข้างในนะคะเราจะได้พบกิ้งกือมังกรสีชมพูค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่พบได้แห่งเดียวของโลก wow. แล้วก็อีกมากมายเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเราก็อยู่ในถ้ำนะคะมีค้างคาวเต็มเลย Yahoo! น่ารักมากแต่จริงๆเราไม่ควรส่องไฟนะ เพราะเป็นการรบกวนเขาดูผ
ผมมาฝั่งเนี้ยเราเหมือนโผล่มาอีกโลกหนึ่งเลยเหมือนโลกดึกดำบรรพ์เลยค่ะอากาศดีมากต้องมาให้ได้นะคะที่หุบป่าตาดหุบป่าตาดมีลักษณะพิเศษก็คือเคยเป็นถ้ำมาก่อนแต่พอหลังคาถ้ำยุบตัวลงก็กลายเป็นหุบมีบ่อกลางภูเขาเนื้อที่ประมาณ2ไร่มีลักษณะคล้ายป่าดึกดำบรรพ์ยุคไดโนเสาร์จริงค่ะเหมือนจะมีไดโนเสาร์โผล่มาในหุบเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยต้นตาดนะคะอย่างที่บอกมาแล้วก็คือต้นประเภทเดียวกับต้นปาล์มนะคะยุงเยอะมากเลยค่ะควรพกไม้ช็อตไฟฟ้ามาด้วยตบได้ไหมอ่ะยุงลายเต็มเลยอ่ะนี่พอเราเดินมาตามทางเรื่อยๆนะคะก็จะเจอถ้ำหินงอกหินย้อยเล็กๆอีกถ้ำหนึ่งนะคะ wow. ถ้าทางมันจะไปทะลุโผล่อีกฝั่งไปสำรวจกันไปกลับแล้วนะไม่เจอสัตว์อะไรเลยอะเต่าก็ไม่เจอเลี้ยงผาก็ไม่เจอกิ้งกือมังกรสีชมพูก็ไม่เจอกิ้งกือมังกรสีชมพูเห็นได้แค่ช่วงสิงหาถึงพฤศจิกาอย่างเดียวที่จะได้เห็นแน่นอนก็คือขังข่าวค่ะอันนี้ก็คือซากโครงกระดูกของน้องเลี้ยงผานะคะที่เสียชีวิตเพราะว่าโดนรถชนค่ะเขาก็เลยเอามาตั้งไว้นะคะเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจคนที่ขับรถนะคะอย่าขับรถเร็วนะคะแล้วก็ขับระวังด้วยนะคะโอเคอูประมาณ 15-20 ขวบค่ะน่าสงสารมากเลยดูเขาสิเที่ยงวันนี้นะคะเราก็มาฝากทองไว้ที่ร้านข้าวมันไก่โกติค่ะซึ่งตอนแรกนะคะก็ตั้งใจจะไปทานบะหมี่เจเนยค่ะก็ปิดค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่เจโนกก็ปิดค่ะเราก็เลยเปลี่ยนจากก๋วยเตี๋ยวได้มาเป็นข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่โกตินะคะก็เป็นข้าวมันไก่นะคะที่ดังที่สุดในอุทัยธานีนะคะสั่งข้าวมันไก่แล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะสั่งหมูสเต๊ะด้วยนะคะได้น้ำจิ้มจะมีน้ำจิ้ม2แบบนะคะเป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสำหรับมื้อนี้นะคะหมูสเต๊ะค่ะ10ไม้30บาทเท่านั้นข้าวมันไก่ค่ะธรรมดา40พิเศษ50ค่ะซึ่งกินแบบพิเศษขนมจุ๋ยกล้วยขนมถ้วยแคะค่ะคุณยายเปียงคุณยายขายมานานยังคะขายมา60ปีแล้วค่ะหาทานยากนะคะขนมถ้วยแคะหรือว่าจุ๋ยกล้วยเป็นขนมจีนขนมถ้วยจีนแบบโบราณค่ะรสชาติแบบออริจินอลหาไม่ได้ถ้าเกิดมาที่อุทัยธานีต้องมาแวะร้านคุณยายนะคะด้านตรงข้ามค่ะจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เจโนกค่ะเป็นชื่อดังของอุทัยเหมือนกันซึ่งตอนแรกเราก็แพนจะมาทานที่นี่นะคะแต่ว่าปิดค่ะมาได้ถูกวันมากเดี๋ยวมีโอกาสมาอุทัยจะแวะมาหาอีกนะคะเวลาทานนะคะอันนี้ข้างคุณยายอันนี้ก็คือจะมีหน่อไม้นะคะหน่อไม้ใช่ไหมหัวไชโป้แล้วก็กระเทียมเจียวค่ะแล้วก็ราดซีอิ๊วหวานค่ะอร่อยดีนะคะเพิ่งเคยทานโชคดีนะคะคุณยายWhoa!
นี่จะมีช่องไหนรีวิวกินเนอร์ทุเรศพูดถึงขนมปังสังขยานะคะดังที่สุดในอุทัยธานีก็ต้องขนมปังสังขยาร้านไทยผัดค่ะโอ้โหเปิดมา50ปีแล้วค่ะนี่ค่ะป้ายต้นตำรับขนมปังสังขยาจังหวัดอุทัยธานีโทรมาจองได้ดีที่สุดค่ะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ถ้ามาสายนี้อดกินแต่ว่าวันนี้วันธรรมดานี่เบอร์ค่ะเบอร์โทรจองนะคะ0565111660ค่ะ okay. ควรโทรมาจองก่อนนะคะคือลักษณะขนมปังจะแบบว่าออกแนวสไตล์แบบทางยุโรปคือตัวขนมปังเนี่ยมันจะไม่นุ่มมากนะคะมันจะแบบว่าเหนียวๆนิดนึงค่ะแต่ว่าก็อร่อยถ้าเกิดเก็บนอกตู้เย็นนะคะก็จะได้24ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 3-4 วันก็อร่อยอีกแล้วบ้าจริงเลยคือหนูจะกินสวยๆไม่ได้เลยอ่ะต้องโชว์ความเป็นตัวของตัวเองวิวจากยอดเขาสแกกลังนะคะสวยมากเป็นเขาสแกกลังนะคะมาชมวิวของจังหวัดอุทัยธานีนะคะถ้ามีโอกาสมาที่อุทัยธานีแล้วนะคะก็อย่าลืมขึ้นมาเขาสแกกลังนะคะมาสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองด้วยนะคะตอนนี้ก็มาถึงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้นยางนะคะร้านเด็ดชื่อดังของอุทัยธานีเดี๋ยวเนื้อนะคะรสเด็ดมากหอมสุดๆว้าวก๋วยเตี๋ยวต้มยางนะคะเส้นบะหมี่ไม่เหมือนเส้นบะหมี่ที่กรุงเทพเลยเส้นมันจะกรอบนุ่มแคบหมูค่ะของเราเอง